สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาอยากจะถามคุณว่าเราทำหัวข้อเขาอยากจะบอกคุณอย่างนั้นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะเอาครั้งนี้ให้เขาถามบ้างดีกว่าเขาบอกคุณมาเยอะแล้วอยากจะรู้บ้างว่าเขามีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามคุณแต่เขาอาจจะไม่กล้าถามก็ได้เนาะอาจจะเก็บไว้ในใจไม่กล้าถามอะไรแบบนี้มาลองดูกันนะคะว่าเขามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณบ้างจริงๆผู้อ่านอะทำคลิปไว้หลายคลิปเลยนะคลิปนี้ก็คือทำล่วงหน้าเหมือนกันนะคะทำล่วงหน้าแต่ว่าตอนแรกอะกะว่าจะรอคือสั่งไพ่ไปสั่งไพ่ชุดใหม่ไปใกล้จะมาถึงแล้วล่ะอาจจะมาถึงพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันมะรืนนะแต่ว่าช่วงนี้เบื่อๆก็เลยแบบลุกขึ้นมาทำคลิปเล่นๆก็เลยไม่ทันรอไพ่ใหม่เอาไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปหลังเดี๋ยวได้ไพ่สำรับใหม่นะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นขอดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนดีกว่านะคะว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงheartbroken เลยเหรอมาใบแรกก็ heartbroken addiction wedding love yourself firstดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาสถานการณ์ความรักของคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไง6ดาบ The Empress The Moon และ Six of Cups โอเคสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคุณกับเขาเนี่ยน่าจะเป็นคู่รักกันแล้วนะคะเป็นคนรักหรือว่าบางคนแต่งงานกันแล้วด้วยเป็นสามีเป็นภรรยาหรือไม่ก็ถ้ายังไม่แต่งงานจดทะเบียนก็อาจจะเป็นแบบคบหากันแบบจริงจังหรือว่าบางคู่ก็แบบอยู่กินกันแล้วอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันแล้วก็ถ้าไม่อย่างนั้นก็คือความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะมีสถานะชัดเจนแล้วอะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบงงหรือว่าแอบรักแอบชอบแอบส่องแอบมองยังไม่กล้าคุยอะไรเงี้ยไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบนั้นแต่จะเป็นประเภทแบบคือมีสถานะกันแล้วหรือว่าคุยกันแบบจริงจังแล้วเต็มที่ก็นะคะก็คือถ้าเป็นคนคุยยังไม่ได้เป็นแฟนก็คือคุยเพื่อที่จะพัฒนาไปเป็นคนรักอะคือคุยกันแบบจริงจังแล้วแบบคนอื่นๆรับรู้อะว่าคุณกับเขาคุยกันคุณกับเขาแบบมี something wrong อะนะคะ แต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์อะมันมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามันเหมือนกับว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอาการแบบอาการนอยอะอาจจะแอดดิกเกินไปอาจจะแบบว่าติดอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีเวลาให้หรือว่าคือผู้อ่านมีความรู้สึกว่ามันเป็นอาการนอยเฉยๆเป็นอาการแบบว่าเหมือนคุณอาจจะติดแฟนก็ได้นะคุณอาจจะติดเขาคุณอาจจะต้องการเวลาจากเขาหรือต้องการความรักความเอาใจใส่จากเขามากๆแต่เขามีให้คุณแบบไม่มากพอเท่าที่คุณต้องการอะเขาอาจจะไม่มีเวลาให้คุณหรือว่าเขาอาจจะแบบไม่ดูแลไม่เอาใจใส่คุณเท่าที่ควรหรือเท่าที่คุณต้องการมันก็เลยเกิดอาการนอยๆแล้วก็อาจจะมีแบบงอนๆหรือว่าห่างหายกันไปบ้างแบบไม่พูดไม่คุยกันโกรธกันงอนกันอะไรแบบเนี้ยนะคะมีอารมณ์ของความคิดถึงมีความคิดถึงมีความแบบต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันนะอาจจะต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันคุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันใหม่กลับมาเริ่มต้นกันใหม่คือมองดูว่าก็ยังรักยังคิดถึงกันอยู่อะแต่ต้องบอกก่อนว่าคือมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหมือนแบบติดแฟนอะติดแฟนมากไปหน่อยหรือว่าต้องการความรักหรือว่าโหยหาความรักมากอาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้แต่ไพ่อยากจะบอกว่ามันจะต้องมีคนคนนั้นอะคนที่ติดแฟนอะจะต้องแบบรักตัวเองให้มากๆก่อนนะคือหันมาโฟกัสตัวเองก่อนหันมาโฟกัสตัวเองให้มากๆอย่าไปแบบโฟกัสที่คนอื่นอย่าไปแบบว่าเขาจะต้องแบบอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะต้องดูแลเราแบบนี้เขาจะต้องทุ่มเทความรักแบบนี้เขาจะต้องแบบว่าโทรหาทุกวันคืออย่ามีคำว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคอนโทรลอย่าไปคิดว่าความรักมันจะต้องมีแพทเทิร์นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเอาเป็นว่าคุณต้องหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองหรือเขาต้องหันกลับไปโฟกัสที่ตัวเองให้มากๆก่อนไม่อย่างนั้นมันจะเกิดปัญหาแบบนี้แหละมันจะเป็นปัญหาแบบนี้เรื่อยๆนะคะมันจะต้องแบบนอยกันไปแบบนี้เรื่อยๆอ่ะ อ่ะทีนี้ขอดูหน่อยว่าเขามีคำถามอยากจะถามคุณว่าเขาอยากจะถามคุณว่าขอสัก5คำถามแล้วกันให้สัก5คำถามนะคำถามแรกก็คือเขาอยากจะถามคุณว่าเวลาที่คุณไม่มีเขาอ่ะคุณคิดถึงเขาบ้างไหมเวลาที่ไม่มีเขาอยู่คิดถึงเขาหรือเปล่าคือเหมือนเอนเนอร์จีเหมือนคุณกับเขาจะแบบว่าช่วงนี้ห่างๆกันหรือว่าไม่ค่อยได้คุยกันหรือบางคนก็คือโกรธกันไม่พูดไม่คุยกันนะคะแยกทางกันห่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดคำถามนี้ขึ้นในใจเขาว่าแบบอยู่คนเดียวอ่ะสบายดีไหมคิดถึงกันบ้างหรือเปล่ายังคิดที่จะแบบไปต่อกันอยู่ไหมยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยู่หรือเปล่าคือเขาดูคุณแล้วเขาเหมือนแบบภายนอกอ่ะดูคุณแบบดูดีอ่ะดูแบบอยู่ได้ดูสบายใจดูไม่มีปัญหาอะไรถึงไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าแล้วความจริงอ่ะคุณเคยคิดถึงเขาบ้างไหมคุณแบบยังรอเขาอยู่หรือเปล่าเขาอยากจะถามคุณว่าคุณยังอยากที่จะลองเริ่มต้นใหม่กับเขาอยู่ไหมคือคุณยังเป็นคนสำคัญสำหรับเขาคุณยังเป็นคนสำคัญสำหรับเขาเหมือนตัวเขาอ่ะเขายังรอคุณอยู่แต่เขาอยากจะรู้ว่าคุณยังอยากจะให้โอกาสเขาลองเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไหมจะลองเสี่ยงด้วยสักทีไหมอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตข้างหน้าเราสองคนยังมีโอกาสที่จะได้ลองเริ่มต้นใหม่กันอยู่ไหมคุณยังเห็นว่าเขาเป็นคนที่ทำให้คุณมีความสุขอยู่หรือเปล่าคุณยังเชื่อมั่นในตัวเขาอยู่ไหมว่าเขาจะดูแลคุณได้เขาจะทำให้คุณมีความสุขได้และความสัมพันธ์ของเรามันจะเดินหน้าต่อไปได้เราสองคนยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่ใช่ไหมเหมือนจะเกิน5คำถามแล้วเนาะ
เอาเป็นว่าจะเปิดให้5ชุดนะเปิดให้5ชุดได้กี่คำถามไม่รู้ล่ะเขาอยากจะถามว่าคุณตัดเขาออกจากใจได้จริงๆหรอคุณไม่รักเขาแล้วหรอคุณลืมเขาได้จริงๆใช่ไหมหรือว่าคุณไม่รักเขาแล้วจริงๆหรอคุณตัดเขาได้จริงๆใช่ไหมท้ายก็คือถ้าเราจะพยายามลองกันดูอีกสักตั้งช่วยกันแก้ปัญหาเผชิญหน้ากับปัญหาก็มาพูดคุยปรับความเข้าใจแล้วก็ปัญหามันคืออะไรลองแก้ไขลองลุยกันดูอีกสักครั้งหนึ่งถ้าเคยถ้าใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคยรู้สึกว่ามากกว่าน้อยกว่ายังไงเราลองมาปรับกันดูไหมให้มันเท่าเทียมกันอะไรแบบเนี้ยให้ความสัมพันธ์มันเท่าเทียมกันให้และรับเท่าๆกันหรือว่ามีปัญหาตรงไหนเราลองมาช่วยกันแก้ดูไหมนี่คือคำถามทั้งหมดที่เขาอยากจะถามคุณนะคะไหนขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยสุดท้ายแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไง Religious Factor มันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันที่มันไม่เข้ากันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหรือทัศนคติอะไรต่างๆที่มันไม่ตรงกันมันขัดแย้งกัน Stay optimistic about your love life นะคะแต่ยังไงเนี่ยก็ขอให้เชื่อมั่นให้มองบวกเข้าไว้นะคะให้คิดในแง่บวกเข้าไว้อย่ามองในแง่ร้ายนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อใจกันและกันแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองนะคะโอเคก็ในอนาคตเนี่ยดูเหมือนว่าคือถ้าต่างฝ่ายลดอีโก้ลงนะหันหน้าเข้าหากันช่วยกันแก้ช่วยกันปรับแล้วก็มีความไว้ใจซึ่งกันและกันอะความสัมพันธ์มันน่าจะไปได้ด้วยดีอะก็คืออาจจะยังมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่บ้างอะแต่ว่าแนวโน้มก็คือเหมือนจะไว้ใจกันมากขึ้นเชื่อใจกันมากขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ปัญหายังอยู่แหละยังมีปัญหาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องค่อยๆแก้กันไปโอเคก็วันนี้ก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ